ากที่เราตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วมีถึง4อนุกรรมการนะครับขอโทษครับ4อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุกรรมการข้อมูลโปร่งใสนะครับอนุกรรมการสภาเพื่อประชาชนอนุกรรมการสภาเพื่อเด็กและเยาวชนแล้วก็อนุกรรมการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์เมื่อเราได้ประชุมกันนะครับทั้งในส่วนของกรรมการชุดใหญ่นะครับกรรมการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ส่วนของอนุเนี่ยเราเริ่มเจอโจทย์ครับเราเริ่มเจอโจทย์ที่เราต้องการเห็นภาคปฏิบัติแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในการที่เราจะสามารถพัฒนาให้สภาของเรานั้นเป็นสากลให้ได้นะครับจากการพิจารณาประเด็นในการทำงานต่างๆเราจึงพบว่าการดูงานในประเทศที่ไกลเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูในประเทศยุโรปหรือประเทศในทวีปอเมริกานั้นไม่มีความจำเป็นเราควรจะเริ่มต้นศึกษาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับในระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศที่มี best practices นะครับมีการพัฒนาที่ดีสุดในแอเรียที่เราต้องการก็เลยได้มาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับข้อคำถามแรกนะครับจะเป็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในค่าใช้จ่ายของการเดินทางของรองประธานสภาท่านที่หนึ่งงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นการตั้งในตอนที่เรายังไม่มีการจองจริงนะครับเรายังไม่ได้หาโรงแรมจริงเรายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในชุดได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จำโครงการจะตั้งโครงการและงบประมาณตามสิทธิที่อยู่ในระเบียบผู้ประกันไว้ก่อนนะครับและค่าใช้จ่ายจริงบางส่วนก็สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้และจะเปิดเผยแบบละเอียดได้เลยในช่วงที่เดินทางกลับมาผมจึงใช้วิธีแบ่งคร่าวๆว่าเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะวันที่ผมแบ่งนะครับก็เลยเป็นพรรคก้าวไกล3ท่านที่มีความจำนงลงชื่อไว้ว่าอยากทำงานในคณะกรรมการกิจการสภานะครับผมไม่ได้รู้เลยว่าเป็นใครอย่างไรนะครับแต่เป็น3ท่านแรกที่มีความจำนงจะทำงานในกิจการสภาแล้วก็ได้เชิญอีก2พรรคการเมืองใหญ่นะครับก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าท่านครับสถานการณ์การเมืองตลอด1เดือนที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ามีการแปรปรวนมีการตัดสินใจหน้างานมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาก็เลยมีพรรคเพื่อไทย2ท่านที่เดินทางร่วมไปกับเราก็คือท่านสรัญทิมสุวรรณที่เราเห็นบทบาทของท่านชัดเจนว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนสภาในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะครับในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบัดเจ็ตตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงนะครับออกคณะที่ไปนะครับมื้อกลางวันมื้อหนึ่งของสถานทูตเลี้ยงรับรองเราก็จะหักออกจากเบี้ยเลี้ยงก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับหรือว่าตอนเราไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบรับรองนี่นะครับในการดูแลของว่างหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างไรส่งกลับคืนกันทั้งหมดนะครับแล้วผมก็แสดงยินดีที่จะแสดงใบเสร็จด้วยนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่กัน